ขอขมาผู้มาแพ้สามสีเสร็จแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขานั่นก็เดินมาหากับผมหรือท่านใดที่ยังจะเอาพักไว้ก่อนในเรื่องกองบุญนั่นขอพรก่อนอยากจะขอพรก่อนหรือจะทำบุญเอาวันนี้สงขาขึ้นเราก็มาทำตรงนี้ถ้าเกิดเราทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นไปถึงสักพักหนึ่งถือซ้ายมันก็จะเป็นพระนอนเล็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปหน่อยตรงหัวโค้งฝั่งนู้นก็จะเป็นพระนอนใหญ่ที่นี่ก็ถึงจุดวัดใจแล้วครับบันไดวัดใจเดินขึ้นไปเนี่ยจะถึงพระนอนใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะมีพระมาลัยอยู่ข้างๆกันอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงอาสมเรือนไทยเหมือนกันทีนี้ก็หลุดเข้าไปจากนั้นก็จะหยุดสักการะเป็นความพักหนึ่งเดินขึ้นไปอยู่ซ้ายมือจะมีฐานป่ามาอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ซ้ายมือประมาณ100ถึง200เมตรแล้วก็จะนั่งพักผ่อนไม่รู้นะดีทีวีหรืออะไรเนี่ยนะมั้งนะน่าจะเย็นๆนะไม่ต้องรีบปลูกพร้อมกันสามผืนเลยนะไม่ต้องปลูกต่อไปนางเฝ้าแล้วนะหลายคนก็ปลูกต่อหางเฝ้าเลยจะมัดจิตมัดใจใครก็มัดได้เลยบอกแม่ธรณีผู้ชายฝั่งนู้นผู้หญิงมาฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยผูกกาแฟสามสีเรียกว่าหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยเมื่อตอนเข้าพิธีแต่งงานนั่นน่ะนะเจ้าสาวได้นั่งทางซ้ายเจ้าบ่าวจะให้นั่งทางขวามือของพระพุทธรูปนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในการเดินบนทางด้านลานพระศรีวลีนะครับแล้วก็เดินไปทางขวามือของพระพุทธรูปนะเรียกว่าวนทักษิณาวัดไปทางขวาดังเช่นตอนที่เวียนเข้าอุโบสถในระบบครอบครัวนะครับก็คือตอนคุณแม่เป็นคนปลูกแล้วคุณลูกก็เป็นคนจับข้อต่อแขนมีลูก10คนก็จับ10คนนะแต่เลี้ยงให้พ่อบ้านเป็นคนปลูกแล้วก็ที่เหลือแล้วก็จับไว้นะครับปลูกแบบระบบครอบครัวนะป้าปลูกก็ปลูกด้านนู้นนะจะภาพหลอดไฟ1หลอดนะแล้วก็นำปัจจัยใส่บาตรนะมากันกี่คนล่ะเพื่อนๆไปไหนหมดทำไมมาคนเดียวเนาะเพื่อนกระช่างใจลายทิ้งนกสาริกาในทองไปหนึ่งคู่นะครับบนหนึ่งร้อยบาทนะเป็นเจ้าภาพถวายหลอดไฟหนึ่งชุดหนึ่งหลอดนะคล้องคอได้เลยนะผมไม่ค่อยอยากออกทีวีเท่าไหร่แล้วนะแต่ขอยืนก่อนเมื่อยแต่พระแม่ธรณีไม่ต้องใช้ธูปนะครับเนี่ยใช้แต่ดอกไม้ดอกเดียวเคยมีภาพแพร่สามสีก็ที่ฐานผูกละผู้หญิงผูกมวยผมผู้ชายผูกข้อแขนด้านขวานี่เอามาฝากผมไว้ก่อนก็ได้นะเนี่ยคนเนี่ยผู้ชายฝั่งโน้นนะครับดึงออกเลยครับถ้าติดแม็กดึงออกเลยครับอย่าไปใช้เล็บเดี๋ยวบางทีแม็กมันตามเข้าเนื้อมันปวดแสบปวดร้อนนะในตรงซอกเล็บนี่แหละปวดที่สุดเลยครับทางขวามือครับแม่ธรณีนะผมก็จะขอไล่ขั้นตอนนะที่เขาคิดจะกดกันอีกรอบนะครับนั่นก็คือท่านที่เพิ่งเดินทางขึ้นมาถึงใหม่ๆนะนะก่อนจะลงจากรถนะเมื่อรถจอดสนิทแล้วเราก็สำรวจสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือกุญแจรถกล้องดิจิตอลถ้าเราใส่ในกระเป๋ากางเกงนะครับหรือจะเป็นกระเป๋าหลังก็ดีกระเป๋าหน้าก็ดีแนะนำนะให้ใส่ในกระเป๋าสะพายแต่เมื่อท่านสำรวจสิ่งของแล้วไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายเนี่ยร้านโชคร้านลาบหลวงพ่อทุดงแบกร่มใหญ่ๆนะครับร้านแรกร้านโชคร้านลาบร้านพระศรีวลีปิดทองขอพรในการขอก็ขอข้อเดียวอย่างเดียวนะครับก่อนจะลงมาก็รับน้ำพระพุทธมนต์กับพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ในอาสมเรือนไทยชุดผู้หญิงให้มาฝั่งซ้ายผู้ชายฝั่งขวาถ้าผูกในระบบครอบครัว
นะให้พ่อบ้านเป็นคนผูกนะหรือแม่บ้านเป็นคนผูกที่เหลือก็จับข้อต่อแขนเอาไว้นะครับพ่อบ้านผูกมีภรรยากี่คนก็จับหมดเลยนะครับมา10คนนะภรรยา10คนก็จับทั้งหมดผูกพร้อมกันทั้ง3ผืน3สีนะครับอย่าเพิ่งไปแยกจากกันนะถ้าผูกสีเดียวก็เป็นว่าแพ้ถือนะลุงเนื่องพ่อเนาะจริงๆแค่ไม่เป็นมันต้องไปช่วยหรอกเขาดีนะไปซื้อทองสายโกโก้ดีกว่าทั้งสองแสนแล้วก็พกตัวไหนทายตัวไหนหนูไม่เป็นดีกว่าหนามีเมนูมีรายเรียนรู้ได้ขอขับบรรจบแล้วก็เรียกชมนิทรรศการหรือโอกาสนั่งพักผ่อนจัดใจเป็นในตัวต้องร้อยไม่เอาร้อยเดียวต้องถามแบบร้อยนั่นเก่งไปเก่งไหมกูเดินเยอะมีแต่ที่อยู่ลุกไปกลับบ้านเลยนะอุ้ยติดกล้องด้วยไม่ใช่หนูคิดว่าหลวงพี่เป๊กอยู่ด้วยเดี๋ยวหลวงพี่บอยจะได้มาเที่ยวหาตัวตัวนี้สองแสนนี่ถ้าคนเช่นไปเป็นก่อนซื้อมาสามแสนยังไม่คุ้มยังรับพอใช่ไหมเป็นใช่ตั้งเดือนหนึ่งสีหมดคนไม่ได้คุณภาพมันก็เซ็งหมดมันถึงไม่ซื้อต่อกระเป๋าสีขาวหัวทำเลิกถิ่นหกโมงเย็นมันคือคนลองกลับไปเลยทำงานเกินมนุษย์ไปแล้วเนี่ยหยิบดอกไม้ยนหน่อยไหมกำหมดเยอะๆหน่อยเอ้ยโอเคอีกหยิบอีกหยิบอีกหยิบอีกลำของนี้เออย้อนหน่อยเออเงี้ยสวยมุมนี้สวยตาแก้วเหมือนกันเนาะบทนาตาโต๊ะในกับนามสกุลทองคำพ้นแล้วบทนาตาโต๊ะนามสกุลดีแล้วจะเป็นการรับประตูมงคลก่อนรับประตูมงคลกันเลยรับประตูมงคลก่อนเจ้ากับนะครับเป็นใจเป็นใจมาจากตาแก้วนะครับแต่ใกล้การเสียเปิดแล้วจะมาสร้างโคจรอาทิตย์ฐานบารมีนะครับที่ตัวเองปรารถนานะครับวันนี้เข้ามาอีกหน่อยเยอะไปหน่อยให้มันไหลมันตรงนี้แหละจะเอาตรงนี้
จะสวยเนี่ยจะให้เงาคนโอเคนะครับมาแล้วจะขอเดินทางด้านนี้เจ้าค่ะมาทางนี้เลยจะขับเป็นเจ้าภาพโบนการสร้างทางเดินสร้างห้องน้ำเจ้าค่ะให้กับประสงค์และโครงการขยายถึง35ห้องนะครับให้พอเพียงกับพี่น้องเนาะวันนี้จะจัดวันธรรมดาได้ยังมีพี่น้องเท่านี้ละจ้ะเนาะถ้าเป็นวันต่อไปเพื่อนก็ได้ขอแวะก่อนครับ